รุปผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยาเกษตรที่สูงประจำปีงบประมาณ2565ดังนี้โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำกิจกรรมส่งเสริมการจัดทำหมู่บ้านนำร่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผลและไม้ยืนต้นและกิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่1ปีที่2และปีที่3โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวและกิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่1ปีที่2และปีที่3โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงด้านการเกษตรการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำการปลูกกาแฟการปลูกชาการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรคกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่1ปีที่2และปีที่3โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวและกิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่1ปีที่2และปีที่3โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวและกิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่1ปีที่2และปีที่3โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมส่งเสริมแปลงเรียนรู้ชาอัสสัมคุณภาพโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่1 2 3 และ4โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการทัศนศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเมืองหนาวกิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมสร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่1ปีที่2และปีที่3โครงการและกิจกรรมอื่นๆ